หลังจากสนามฝึกแห่งใหม่ Spirit Adventure Cloud จังหวัดนครนายกพร้อมให้บริการสุการดาประพัฒน์พงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อ Spirit of the 4x4 Driving School รวมด้วยเหล่าครูฝึกมากประสบการณ์ประเดิมเปิดฝึกอบรมทักษะการขับรถ 4x4 รุ่นแรกของสนามด้วยคอร์ส Basic Part Time รุ่น1ประจำปี2564เมื่อวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสนาม Spirit Adventure Ground จังหวัดนครนายกตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขามองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามประกอบด้วยสนามฝึกและอาคารคลับเฮาส์ที่สะดวกสบายบรรยากาศและความประทับใจของผู้ฝึกจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะก็คือที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ได้ขับรถอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆไปเที่ยวตามป่าตามเขาแต่ไม่มีทักษะที่จริงเหมือนอย่างนี้ครับเป็นทักษะที่ว่าต้องเรียนนะครับแต่ก่อนผมตามเขาเฉยก็เลยเปิดเจอหนังสือกับไปงานโดยโปรครับที่นี่แบบสอนทุกอย่างครับทั้งแบบพื้นฐานการเข้าที่ผ่านมาคือผมจำของมาเฉยครับก็ตั้งใจมาเรียนนี่แบบให้ครบทุกอย่างได้ดูทักษะพอดีว่าอยากเรียนอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองทำงานอยู่ในไร่ในสวนนะครับผมก็อยากขับเข้าไปบางทีมันไม่มีทางบางทีมันไม่แน่ใจว่าเรารถมันไปได้หรือเปล่านะครับผมหลักๆแล้วก็คืออาศัยว่าจะวัดดวงไปดีเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรามาเรียนพื้นฐานเราก็จะรู้ว่ารถเนี่ยที่เรามีเนี่ยมันไปได้หรือว่ามันไปไม่ได้อย่างที่วันนี้ถามครูไปก็เรื่องแบบว่าการเอียงของตัวรถว่ามันเอียงขนาดนี้มันจะคว่ำไหมเราถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่มั่นใจใช่ไหมฮะก็อันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับรถมากขึ้นครับผมอยากเรียนพาร์ทไทม์อยู่แล้วฮะแต่ว่าพอดีช่วงนั้นมันไม่มีรถพาร์ทไทม์ฮะแล้วพอมีพาร์ทไทม์เราก็แบบอยากรู้ความสามารถของมันเนี่ยก็มีส่วนแล้วก็เอ๊ะแล้วมันน่าจะเข้าได้นะแล้วขับเข้าไปแต่บางทีรถกับสภาพภูมิประเทศมันไม่อำนวยจมไปครึ่งล้อก็เอากระบะลากออกมาแล้วรอไปสองว่าคาใจก็เข้าไปรอบนึงอันนี้เคนนะต้องใช้เคนดึงก็เลยว่าทำไมเราถึงเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ระบบดิฟล็อกไอ้ระบบพวกไอ้อะไรทั้งหลายแหล่ทำไมแบบมันใช้ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วคือมันไม่มีที่ให้เราทดลองใช่ไหมฮะเราก็ต้องมาหาสถานที่ที่มันทดลองได้เพราะว่าที่อื่นมันไม่มีแบบที่เราจะได้มาลองอย่างเงี้ยลงน้ำหรือว่าข้ามเนินสลับอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือลองได้ครบเลยชอบมากค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยรู้ว่าใช้จับพวงมาลัยยังไงวันนี้ได้แบบภาคสนามต้องบอกว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถ4x4เนี่ยผมเป็นศูนย์แต่คราวเนี้ยก็อยากจะรู้เพราะเห็นเพื่อนๆน้องๆครับออกทริปออกอะไรกันบ่อยๆแล้วก็เราก็อยากไปแต่ด้วยความรู้สึกว่าเราไม่มีทักษะแล้วก็ไม่มีความรู้ที่จะไปกับเขานะครับก็ได้มีโอกาสมาครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าได้ข้อมูลได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นค่อนข้างเยอะเห็น Spirit 4x4 จากในบูธ Motor Expo ครับก็ไม่ตอนแรกก็ไม่ทราบว่าคืออะไรนะครับพอได้มาลองขับก็รู้สึกว่าจริงๆสนามหรือการขับเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วสนามที่นี่ดีมากครับปลอดภัยมากด้วยนะครับต้องขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่คุณครูทุกๆท่านนะครับพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะครับทำให้รู้ฟังก์ชันในการขับขี่เยอะขึ้นมีโอกาสได้มาเรียนแบบจริงจังครั้งแรกครับปกติก็จะเห็นแล้วก็รู้เทคนิคเทอรี่อะไรเงี้ยรู้แต่ว่าไม่เคยได้ลองขับจริงไม่เคยได้ลองแบบฟูลคอร์สทั้งวันแบบนี้ครับก็พอมาเรียนเองแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันสนุกนะมันทำให้หลายๆคนที่ไม่กล้าที่จะขับรถแนวเนี้ยได้ลองขับในสถานที่จริงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกได้นะเวลาเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยถือว่าการมาเรียนที่นี่ได้เปิดโอกาสให้หลายๆคนได้ทำอะไรในสิ่งที่ไม่เคยทำปกติก็เป็นคนใช้รถไปทำงานแล้วก็ไปเที่ยวบ้างซึ่งรถที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นรถที่ปกติทั่วๆไปผมไม่มีโอกาสที่จะได้มาเรียนในคลาสแบบนี้เลยไม่เคยมีโอกาสที่จะได้ขับรถลุยๆอะไรแบบนี้แล้วก็ยากมากเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีกลุ่มก้อนที่จะเป็นทริปแบบนี้วันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆครับที่ผมได้ทดลองแบบนี้มันเป็นความรู้ใหม่ๆมันเป็นวิธีใหม่ๆที่ผมได้รู้และหลังจากนี้ถ้าผมมีโอกาสผมคิดว่าสิ่งที่ผมเรียนวันนี้ได้เอาไปใช้แน่นอนครับผู้สนใจอยากเข้าร่วมอบรมแบบนี้บ้างสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ